เราก็เลยทำวุ้นเส้นต้มยำแห้งค่ะตั้งกระทะไฟร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะคะตะไคร้อะไรจามจามจะจามหมายถึงเรานะเราจะจามข่านะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดก็ขยี้ขยำเขานิดนึงนะคะระหว่างที่รอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำน้ำซอสต้มยำที่เจ๊บอกเลยขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมอันนี้พริกขี้หนูนะฮะสับละเอียดแบบนี้เลยน้ำพริกเผานะครับเจ้าที่ชื่นชอบไม่หวานมากไม่เค็มมากนะฮะน้ำปลานะครับเร็วนะสมุนไพรระดมแล้วนะเสริมไอโอดีนเฮ้ยคุณเร่งผมเหรอไม่อันนี้ไว้ทีหลังแล้วก็นมข้นจืดนะครับอันนี้เพื่อความเข้มข้นเลยเทดดี้คนนะได้เลยใส่เห็ดฟางใส่เห็ดฟางลงไปนะคะใส่กุ้งทำต้มยำน้ำเถอะมันเข้มข้นมากเลยอ่ะกุ้งของเราเริ่มได้ที่นะกุ้งมันสุกง่ายเราจะใส่พริกขี้หนูไม่ลืมใช่ไหมพริกแห้งไม่เราไม่กล้าใส่ก่อนไงเดี๋ยวเราจามกันแล้วก็วุ้นเส้นนะคะแช่น้ำจนนุ่มไอ้ยาโอ้โหเริ่มสุกแล้วนะสังเกตว่าสุกคือวุ้นเส้นเราฟุบนะแบบนี้วุ้นเส้นอย่างดีใสๆอย่างเงี้ยจับใจใส่ลงมาได้เลยได้ครับน้ำปรุงนะฮะอนุญาตยกเทแบบนี้เลยแล้วกันโอ้โหสีดูเข้มข้นมากเลยอ่ะแล้วดูทำไม่ยากนะคุณผู้ชมดูนี่ทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะใช่ส่วนจำนวนพริกหรือปริมาณพริกอันนี้ปรับลดตามความแซ่บของตัวเองแล้วกันเยอะแล้วจริงๆเนี่ยเยอะก็เยอะเยอะก็เยอะอ่ะต้องแบบถอนหายใจอ่ะอีกอ่ะสะใจมากจริงเจอนี่คือข้อดีของการทำกับข้าวกินที่บ้านนะจะใส่กุ้งกี่ตัวก็ได้ท็อปปิ้งอย่างอื่นใส่ผักชีใบเลื่อยอันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเพิ่มกลิ่นจริงๆใช่มันต้องเหมาะมากๆสำหรับต้มยำนะผักชีฝรั่งช่วงนี้เราค้นพบว่าการใส่ไข่กุ้งลงไปหนำๆกับเมนูพวกนี้เข้ากันเมนูเส้นๆเข้ากันคุณบีบมะนาวหน่อยเมื่อกี้เราไม่ได้บีบมะนาวก่อนเสิร์ฟเลยนะฮะโอ้โหอยู่ดีๆแบบขยี้น้ำลายมันก็แบบพุ่งเข้ามาเลยจากนั้นนะคะพริกแห้งทอดเผื่อใครรู้สึกว่าเผ็ดไม่พอฉันต้องการมากกว่านี้ก็เคี่ยวพริกไปด้วยก็จะเพลินมากเพิ่มผักชีค่ะผักชีต้องมีเรียบร้อยแล้วเนาะกับเมนูของเราวันนี้นะคะวุ้นเส้นต้มยำแห้งค่ะ